สวัสดีฟังมือทุเดย์ทุกท่านนะครับเดี๋ยวมาดูหลังเกมแล้วคู่ที่ห้านะครับทางด้านเพชรพายุชนะคะแนนตะวันฉายไปนะเดี๋ยวมารอชมหลังเกมสักครู่นะสวัสดีครับน้องชายเป็นไงบ้างวันนี้ก็ดีใจครับพอใจผลงานตัวเองไหมครับก็ยังไม่พอใจเท่าไหร่ครับจุดไหนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขกบ้าง็ครับเกี่ยวเชือกบ้างเลเดยี๋ยวเชื่อมโอ้ยมีจมูกมีเลือดอยู่ครับผมโดนอะไรฮะตรงแค่รูเลยครับอ๋อตั้งแต่ซ้อมหรอซ้อมจมูกแตกก่อนนะอ๋อแล้วก็นี่มาโดนหมัดใช่ไหมครับอ๋อน่าจะโดนหมัดเนาะวันนี้มีเงินฉีดไหมน่าจะมีครับได้จากใครครับเชียร์หนุ่มบางกะดีครับได้หนึ่งบาทอ๋อได้จากพี่หนุ่มนะไปงานของผู้กองอ๋ออันนี้ก็จะในนามผู้กองดาบลันสารคามครับวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับก็ขอบคุณพี่ๆทีมงานและโปรโมเตอร์ที่ผู้กองรามสารคามครับฝากแฟนมวยช่วยตามไฟหน้าหน่อยครับก็ฝากติดตามไว้หน้าด้วยครับจะทำให้ดีที่สุดจะทำให้ดีกว่านี้ครับคุณอันนี้คุณพ่อป่ะครับเป็นหัวหน้าหัวหน้าค่ายเหรออ๋อวันนี้ฟอร์มการชกของน้องเป็นไงบ้างครับยังไม่เท่าไหร่ก็เด็กรู้แล้วเด็กน่าจะตื่นเต้นหน่อยก็ครั้งแรกเข้าเมืองกรุงครั้งแรกครั้งแรกครับปกติชกที่ภูธรเหรอครับจังหวัดไหนครับปกติชกที่ไหนกาฬสินธุ์เป็นแชมป์ของภาคอีสานรุ่น38-15แล้วจุดไหนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขมาครับวันนี้น่าจะหลายอย่างอยู่หลายอย่างก็ดูแล้วร่างกายเรายังไม่ได้เข้าที่เท่าไหร่ตอนนี้ตั้งเป้าน้องไว้ยังไงบ้างครับก็เห็นบอกว่ากองรันเราชกเพื่อพอใจวันที่31ก็เที่ยวที่แล้วเดิมพันปีแสนเกตแพ้เราแพ้อันนี้ชนะใช่ไหมชนะมาได้เดิมพัน400,000ด้วยครับปีแสนเกต400,007ครับอันนี้เขาบอกว่าเขาจะร่างกายขอแก้มืออีกทีนึงครับอันนี้เดิมพันนั่นแหละพอทราบไหมก็ขั้นต้นน่าจะ400,000กว่าครับพอเที่ยวแล้วมันเดิมมันฝากค่ายมวยหน่อยครับทิ้งท้ายเนี่ยก็ขอฝากค่ายมวยเจดูนนะครับค่ายแบบต่างวัดแล้วก็ขอขอบคุณผู้กองรันแล้วก็หนุ่มมวยบางกะดีที่สนับสนุนเด็กครับตอนนี้ครับโอเคครับขอบคุณครับแสดงความยินดีด้วยครับเดี๋ยวไปดูผู้แพ้กันสักนิดนึงนะไปให้กำลังใจน้องกันหน่อยนะทางด้านตะวันฉายสิทธิ์สอนพิชัยนะนี่เข้มเลยนี่ครับ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 เป็นไงบ้างวันนี้หมดแรงเหรอหมดช่วงยกไหนครับยก4เกมมาชกมันเป็นยังไงคือดัดช่วงไหนยก5ครับวันนี้พอใจฝากเป็นมวยชื่อติดตามเราไฟหน้าหน่อยเป็นใจให้กับแฟนนางให้กับเพื่อนนะครับวันนี้ทำไม่สำเร็จอยากขอโทษใครบ้างครับขอโทษนะให้ใครอีกครับแม่พี่น้องแฟนมวยทุกท่านโอเคครับเป็นกำลังใจให้น้องสู้ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกม